สวัสดีครับการบรรยายนี้เป็นการบรรยายเนื้อหาในวิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรโดยอาจารย์ทศพลเขตเจียนการนะครับครั้งนี้จะเป็นการอธิบายตัวอย่างที่ 5.2 นะครับการอินทิเกรตด้วยวิธีกดซิมสัน 1/3 นะครับก็เรายังคงใช้โจทย์ข้อเดิมนะครับคือฟังก์ชันกำลัง5อันนี้นะครับแล้วก็ยังคงอินทิเกรตในช่วง a ถึง b 0ถึง 0.8 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในข้อนี้เนี่ยกำหนดให้แบ่งช่วงการอินทิเกรตได้ออกเป็น4ช่วงนะครับก็เหมือนกับตอนตัวอย่างที่ 5.1 นะครับที่ใช้วิธีกดสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแบ่งเป็น4ช่วงก็แปลว่ามันก็จะมี5จุดใช่ไหมครับ x0 x1 x2 x3 x4 นะครับในสูตรรูปทั่วไปเนี่ยของซิมสัน 1/3 ที่เราใช้หลายครั้งเนี่ยของเราแบ่ง4ช่วงใช่ไหมครับก็แปลว่าเราต้องทำซิมสัน 1/3 ได้2ครั้งนะครับก็พวก fx0 ถึง fx5 อะไรเนี่ยนะครับfx0 ถึง fx4 เนี่ยเราคิดเอาไว้แล้วนะครับก็คือในตัวอย่างที่ 5.1 นี้เราคิดไว้หมดแล้วนะครับ fx0 fx1 fx2 fx3 fx4 เนี่ยคิดไว้หมดแล้วนะครับเราแบ่ง4ช่วงเหมือนกันไอ้ตัวตำแหน่ง x0 ถึง x4 fx0 ถึง fx4 เนี่ยมันก็จะเป็นเลขชุดเดียวกันนะครับคราวนี้เราก็แทนค่าในสูตรครับความกว้างช่วงคือ 0.2 ใช่ไหมครับก็แสน 1/3 ใช่ไหมครับคูณความกว้างช่วงใช่ไหมครับแล้วก็คูณสูตรในสูตรเนี่ยตัวเริ่มต้นกับตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะเจอทีเดียวนะครับตัวที่เป็นเลขคี่เนี่ยตำแหน่งเลขคี่ก็คือ fx1 กับ fx3 เนี่ยมันก็จะต้องจับบวกกันแล้วคูณด้วย4นะครับส่วนตัวเลขคู่ที่อยู่ระหว่างหัวท้ายนะครับอันนี้มีตัวเดียวก็คือ fx2นะครับก็ต้องเจอคูณ2นะครับเพราะมันเจอ2ทีนะครับก็ง่ายๆครับแทนสูตรเสร็จปุ๊บได้คำตอบแล้วครับนะด้วยปรากฏว่าคำตอบเป็นไงครับ 1.6 นะครับคำตอบจริงที่อินทิเกรตด้วยวิธีแคลคูลัสคือ 1.64 นะอันนี้ก็เพียงแค่ 1% นะครับในขณะที่ตัวอย่างที่แล้วเพี้ยนเท่าไหร่ครับ 9.5% นะครับถ้าสังเกตว่าfx ชุดเดียวกันนะครับ fx 0ถึง fx 4เนี่ยชุดเดียวกันเลยนะครับแทนค่าในสูตรคนละสูตรคำตอบถูกต้องขึ้นเห็นนะครับเพราะว่าวิธีกดซิมสัน 1/3 เนี่ยมันถูกต้องถึงโพลีนอเมียลกำลัง3ใช่ไหมครับในขณะที่กดสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยถูกต้องถึงโพลีนอเมียลกำลัง1เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าก็คนละวิธีในความถูกต้องมันขึ้นเห็นนะครับทางที่เราใช้ตัวเลขชุดเดียวกันด้วยนะครับเพียงแต่ว่าทำคนละวิธีเนี่ยก็ปรับปรุงคำตอบได้แล้วนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับถัดไปนี่จะพูดซิมสัน 3/8 นะครับ